โอเคนะครับก็สวัสดีชาว YouTube ทุกคนเลยนะครับก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะพามาทำจอกร้อยนะครับแบบไม่ต้องใช้ไอ้สามวัวนะครับเห็นไหมครับผมจะไม่ใช้สามวัวเลยนะครับนี่นะครับผมจะใช้แค่ในอาวุธ2อันแค่นั้นนะครับมาดูจอกเกาะผมมีเท่าไหร่ตอนนี้จอกเกาะผมมี35นะครับ35ใช่ไหมครับผมก็ใส่เป็นหมาเนี้ยมันก็เป็น40แล้วจอกเกาะผม40ทำให้ได้40ก็พอครับจอกเกาะนะครับเพราะว่าเราจะมาใช้สกิลนี้นะครับเห็นไหมมันบอกนะครับทำให้ศัตรูลดเกาะทำให้ศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในระยะนะครับเกาะลดลงนะครับ 30% มันบอกวางได้2ครั้งนะครับผมจะวางให้ดูนะครับเห็นไหมวางครั้งหนึ่งก็30ใช่ไหมครับถ้าผมวาง2ครั้งมันก็เป็น60บวกกับของเราอีก40ก็เป็นเจาะเกาะ100แล้วครับไม่ต้องไปหาทำนะครับเจาะเกาะ100สบายเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองกับบอสมินินะครับมินิบอสนะครับดูนะครับว่ามันจะต่างกันแค่ไหนครับเจาะเกาะ100กับไม่เจาะเกาะ100นะครับ ดาเมจมันจะห่างกันเยอะไหมมาดูกันนะครับเดี๋ยวหาก่อนนะครับบิงโคตรกะผมจะลองทุกสกิลเลยนะครับ3สกิลอะอยู่ไหนเนี่ยตายหรือยังเนี่ยตายแล้วนะครับโอ้โหไวจัดอะแนวเนี้ยโคตรไวครับผมบอกเลยไปตัวไหนดีนะตัวนี้แล้วกันตัวนี้แล้วกันนะตัวนี้มันก็หลับอ่ะผมไม่อยากลงหอนะครับเพราะว่าอัปเดตมาใหม่อ่ะมันจะปรับหอใหม่นะครับตัวเด็กจะไม่สามารถลงหอได้แล้วนะครับลงได้ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับหลังไอ้อัปแพทใหม่นะครับว่ามันมีอะไรเข้ามาบ้างนะครับรีวิวแค่ผมเข้าใจนะครับอันที่ผมไม่เข้าใจผมไม่รีวิวนะ ผมจะมาลองที่เสาพรก็แล้วกันนะครับโอเคผมจะเอาแบบไม่จอกเกาะนะครับเอาแบบธรรมดาเลยนะครับเอาแบบธรรมดาเลยนะครับผมจะกินแค่อาหารเพลนแล้วกันผมจะไม่อัดสูตรนะครับกินแค่อาหารเพลนแล้วก็เด็กบีแล้วก็ไอวิดบีนะครับผมจะกินแค่วิดบีกับเด็กบีแค่นี้นะครับแล้วก็อาหารเพลนแค่นั้นนะครับอันนี้คือจอกร40นะครับไม่ใช่จอกร100นะครับผมจะเอาสกิลแครอทลงก่อนก็อยู่900,000นะครับแครอทผมได้900,000นะครับหนูเอ้ยมันไม่ติดคีหนูก็อยู่1,500,000นะครับส่วนสกิลไอใบพัดก็อยู่1,000,000นะครับประมาณนั้นนะครับมาดูผมจะวางใบไม้นะครับทำให้มันเป็นจอกเกาะร้อยนะครับ1ใบต้องวาง2ใบนะครับมันถึงจะเป็นจอกเกาะร้อยผมวาง2ใบเลยนะครับผมแครอทลงเพิ่มมาอีก 7,000 ครับให้เพิ่มมาอีก 70,000 พูดผิดอันนี้ไม่แตกป่ะเพิ่มมาอีก100,000โอ้โหอันเนี้ยหนูเพิ่มมาอีก100,000นะครับส่วนใบพัดไม่ติดคิใบพัดเพิ่มมาอีก 8,000เอ้ย80,000นะก็ประมาณนั้นนะครับ
จอกอร้อยกับไม่ร้อยนะครับมันก็จะต่างกันเยอะ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 พอสมควรนะครับมาดูการหาจอกเกาะให้มันได้40นะครับอันดับแรกนะครับถ้าไม่มีจอกเกาะในเครื่องประดับเลยเพราะว่าผมจะใช้เป็น HP นะครับผมจะไม่ใช้เป็นจอกเกาะนะครับเอ้าผมไปตีอะไรเนี่ยผมไม่มีจอกเกาะเลยนะครับอ่ะผมจะเปิดให้ดูอ้อผมไม่มีจอกเกาะเลยนะครับเห็นไหมผมจะเน้นเป็นเลือดกับ ATK แค่นั้นนะครับไม่มีจอกเกาะสักอย่างอาวุธก็ไม่มีนะครับไม่มีเลยไม่มีอะไรสักอย่างนะครับเอาง่ายๆเลยคือผมเกาะจอกเกาะศูนย์เลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับเสื้อคลุมมันจะบวกจอกเกาะอีก15แล้วก็รูนนะครับรูนมีอยู่4จุดนะครับรูนจอกเกาะมีอยู่4จุดแล้วกันนี่นะครับ4จุดไลน์อัพเลยนะครับจุดละ1นะเพิ่มมาอีก4นะครับแล้วก็สกิลนะครับสกิลของน้องแมวมีเพิ่มมาอีก10นะครับนี่ตรงนี้จอกเกาะเพิ่มมาอีก10นะครับเจ้าตาเจ้า2ตานี่นะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงเรานะครับเพิ่มอีก5แล้วก็เข้ามาในกิลนะครับอันนี้ถ้าของใครอัพเยอะนี่ก็น่าจะได้เยอะมากเลยนะครับ ของผมอัพน้อยมากเลยนะครับมันก็เลยได้น้อยจัดอะนี่นะครับเอ้ยกดผิดนี่นะครับเนี่ยดูผมอัพได้7อ่ะเย็ดแค่คนอื่นเขาอัพตันหมดเลยนะครับดูของผมอัพเพราะว่าผมเพิ่งย้ายมาสนัยนะครับผมก็สนัยอ่ะผมจะลงคิกับเพนแล้วก็ ATK นะครับไม่ได้ลงจอกเกาะเพิ่งมาเล่นนะครับเพิ่งผมเพิ่งมาเล่นแมวได้อาทิตย์เดียวนะครับก็เลยตามที่เห็นนะครับลงได้7โอ้โหโคตรกากเลยนะครับอันนี้คือสายตีบวกที่แท้จริงนะครับแดงนะครับเหลือแต่โก๊กไม่ได้แดงนะไม่ผมว่าจะไปตีให้มันแดงมันถึงจะแรงนะครับของต้องแดงนะมันถึงจะแรงนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็อาจจะสั้นหน่อยนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับเม้นบอกกันด้วยนะครับส่วนใครที่อยากทำจอกเกาะร้อยนะครับของแมวนะอาชีพอื่นอ่ะทำง่ายนะครับแต่ของบาทของแมวอ่ะทำยากนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีนะครับมาตามผมมาเลยแล้วกันนะครับอาชีพไหนอาชีพแอดอาชีพม้องพ่อค้าเอ้ยพ่อค้าก็ยากเหมือนกันครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับลงมาข้างล่างเลยนะครับเดินตรงมาข้างล่างเลยนะครับส่วนใครที่เป็นอาชีพอื่นนะน้องสำหรับแมวนี่ผมคิดว่ามันทำมาแบบเป๊ะนะลงตัวจัดครับอาชีพอื่นก็เหมือนบาทเนี่ยผมก็เคยเล่นนะก็ยากนะครับนี่มาตรงตู้นี้เลยนะครับแล้วก็มาเปิดนะครับอันนี้คือต้องเติมนะเปิดฟรีไม่ได้นะครับตัวนี้เลยนี่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยหมวกนี้เลยนะครับติดโจมตีขนาดใหญ่ 10% นะครับใส่หมวกนี้แล้วค่อยฝากสมุดนะครับแล้วก็ใส่ตรงอาวุธอีก2ใบนะครับวัวก็ทำจอกร้อยได้แล้วนะครับง่ายๆเลยนะครับดูผมครับดูผมเปิดบัตรฟรีนะครับออกหมดเย็ดเข้ยกเว้นอันเดียวไม่ออกนะครับผมนี่อย่างเดือดนะครับเห็นไหมออกทุกอันอะออกทุกอันนะครับออกทุกอันเลยยกเว้นอันเดียวเนี่ยมันไม่ออกให้นะครับโอ้โหผมนี่ตามหามันนานๆ นะครับพี่อยู่นะครับตามหาโคตรเนิ่นนานนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับมันจะมีอีกหมวกหนึ่งอยู่เพิ่งเข้าใหม่นะครับอืม
นี่นะครับหมวกหัววัวสีน้ำเงินนี่นะครับแต่ต้องบวก10นะครับบวก10ถึงจะโจมตีขนาดใหญ่5%นะครับแต่คนแย่งกันเยอะครับยากกว่าจะตีบวก10ต้องรออีกนานนะครับก็ถ้าใครมีเงินก็เติมเลยนะครับก็ทำจอกเกาะร้อยได้ชิวๆเลยนะครับส่วนผมนะหาไม่ได้นะครับหาได้ผมก็อยากทำอยู่นะ เพราะว่าถ้าเราไปล่าบอสจริงๆอ่ะเราจะวางอันนี้ไม่ทันหรอกครับคนมาแย่งหมดนะครับผมใส่เลยนะ40ผมก็กดใส่เลยนะครับแต่ถ้าลงในหอผมกดอยู่นะครับเนี่ยผมกดอยู่ถ้าลงในหอเพราะว่าไม่มีใครแย่งนะครับลงในหอลงในไอ้ดันกิวนะครับไอแบตแพดใหม่ดันกิวก็เปลี่ยนลงหอก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนหมดเลยนะครับนะคลิปนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเม้นมาบอกกันด้วยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ